ผมยังเชื่อว่านี่นะครับตัวนายกรัฐมนตรีต้องเปลี่ยนก่อน10เมษายนโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนายกยิ่งลักษณ์อาจจะมาสงกรานต์ก็ได้ก่อนหน้านี้ครับเราต้องเห็นอะไรก่อนครับในวันที่10เมษายนที่จะออกก่อนวันที่10เมษายนเนี่ยมันไม่อีกประมาณเดือนนิดๆหรือกลับมาจากต่างประเทศนี่ก็ไม่ถึงเดือนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากนะฮะเราอย่าหาเหตุผลดิถ้าหาเหตุผลเนี่ยใครคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะเอาสวมาโหวตได้วะใครจะคิดว่านั่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ได้ใช้งบประมาณคือใครจะคิดว่ากลับมาไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวครับพรรคการเมืองอยู่ตรงกันข้ามหมดประกาศไม่จับมือเนี่ยครับนะครับทั้งเศรษฐาทวีสินเองคุณอุ้งอิงเองทุกคนบนเวทีก็ประกาศไม่จับมือกันแล้วก็มาจับมือกันครับมันยังเกิดขึ้นมาได้เลยเพราะนั้นการอธิบายแบบใช้หลักเหตุผลมันจบไปแต่ปีที่แล้วในมุมมองไอ้ที่มาเป็นรัฐบาลมันไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นเวลาจะไปจะหาเหตุผลทำไม